ยาวเลยเปิดตาให้โลกรู้สวัสดีครับพี่น้องไม่เอาบองโปนกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียนะครับผมยามสาวนะครับผม1วันในการทำงานของพวกเราอีกแล้วครับผมทุกคนนี่1วันกับการทำงานเหรอเออตอนเช้าผมขึ้นลงเทพต่างจังหวัดเนี่ยตายครับผมทุกคนไม่ไหวใช่ไหมชอบป่ะเยอะมากเฮ้ยโอ้มาดูมาดูกบไงไม่แต่บางทีมันไม่เหมือนกับเรานะของทำหน้าเลยของเรามันเป็นเท้าอันนี้มันเป็นโซ่เอายามาห้าเป็นอะไรมาโอ้ยโอ้ยเป็นเจ้าเป็นเจ้าทุกคนดูเฮ้ยรออะไรครับทุกคนคิดถึงบ้านเกิดรออะไรครับทุกคนคิดถึงบ้านเกิดรัดใดรัดหนึ่งเนี่ยถ่ายรุ่นรอแล้วทุกคนคือว่าตอนนี้พวกเราเลยสวัสดีทุกคนตอนเช้าๆก็ด้วยครับผมทุกคนวันนี้ก็วันเสาร์พอดีผมไม่สบายผมก็เลยซื้อมะขามป้อมมาอมครับผมทุกคนมันจะได้ไม่ไอนะครับผมทุกคนแต่ผมได้ทำการตรวจโควิดแล้วนะผมไม่มีติดโควิดนะครับทุกคนยังไงก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนก็ด้วยครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆก็ด้วยครับทุกคนเบอร์ดี้เดย์แล้วครับผมทุกคนช่วงเช้าๆครับผมตอนนี้ทุกคนสวัสดีตอนเช้ากันนะครับผมขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างอร่อยเลยด้วยครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มงานกันเลยนะครับวันนี้นี่จะเป็นลุงเลิมนะครับกลับมาแล้วกลับมาเวลาเดินเร็วมากนี่เป็นส่งตระครับทุกคนไลค์ติดตามกันด้วยนะครับผมเบิ่งไอ้กล้องนี่ยังไงมะขามป้อมข้าวโมงป้าท่าเสียทีให้กับน้ำฝนแล้วครับนี่ลงโฆษณามะขามป้อมนี่ถ้าเป็นจะโฆษณาแบบไหนก็มะขามป้อมนะครับไม่ใช่โฆษณาดิให้โฆษณาไงกูไม่เคยดูมันแต่ว่าโอมแล้วช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อมละเม็ด2เม็ดนี่เขาบอกอยู่3 4วันต่อครั้งนะครับผมอมเยอะๆก็หายไวๆครับผมผมมากไปก็ไม่รู้ครับผมแล้วแต่ยาของเราห้างอะไรนี่มันคือผลิตภัณฑ์อมแก้ไอหรือเปล่านะครับผมนี่แน่ใช่ดิอมแก้ไอนี่ครับจะโฆษณาครับนะเออทุกคนนี่ครับมะขามป้อมแก้ไอแก้หวัดแก้หวีอะไรดังเรื่องมะขามป้อมทุกคนอร่อยมากคือว่ามันแก้หวัดแก้ไอแก้ลดไข้อะไรได้นี่ทุกคนตัวนี้มะขามป้อมแต่ถ้าน้ำมันจะจืดๆแล้วก็ฝืนๆนะผมแกเงียนแกเงียนด้วยลุงเดิมองยิ่งตะโกนมะขามป้อมบ้าอะไรแกเงียนรออะไรอะครับทุกคนแกหิวเลยแกหิวแกหิวได้อยู่โอเคทุกคนเนี่ยก็ฝากคนไลค์ติดตามพวกเรากันด้วยนะครับผมเยอะสมุนไพรไทยหมดเลยแต่ถ้าเป็นผลไม้มันอร่อยนะมันกินแล้วเขาบอกว่ากินแล้วกินน้ำอร่อยเออกินน้ำอร่อยน้ำอร่อยมากใช่เป็นกะละมังนะครับเออคนกะละมังนะครับผมยังกับวัวกินนะครับรออะไรครับทุกคนไม่เชื่อไปลองดูนะครับทุกคนต้องลองนะครับผมทุกคนไปลองกันได้ครับผมทุกคนอร่อยสดสดยิ่งอร่อยนะครับแล้วก็จิ้มน้ำพริกผมบอกเลยว่าเด็ดมากครับผมทุกคนนี่มะขามป้อมแต่ต้องเป็นผลไม้สดสดนะครับผมทุกคนจะได้ฟิลลิ่งยาวๆเลยดูเท่าแก่ต่อเลยอันนี้คันช่วงเช้านี้เราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะผมทุกคนเพราะว่าลูกค้า walk in มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมช่วงเช้าครับผมทุกคนไปเลยมาไปเลยอีกพ่อเฮ้ยเดินหน้าหน่อยพ่อโอเคปัดปะเนี่ยปัดเลยมันแค่
ยาวเลยเปิดจากโลสวัสดีครับพี่น้องไม่เอาบองโอนกรุ๊ปคณีนะครับผมยามสาวนะครับผม1วันในการทำงานของพวกเราอีกแล้วครับผมทุกคนนี่ถ้า1วันกับการทำงานเหรอเออตอนเช้าอันนี้ช่วงเช้ากำลังเริ่มไหมอันนี้ช่วงเช้ากำลังเริ่มไหมทุกคนนี่เรากำลังจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมทุกคนก็คือคนยังไม่ตื่นกันเลยหน้าตายังไม่หลับคือว่ายังไม่สดชื่นเลยดูดิดูตาเลยยังไม่ทันยังไม่ทันเลยผมทุกคนช่วงเช้าครับผมคือว่ายางมันหมดสภาพไปแล้วเนี่ยมันสับรอไม่ได้นี่นี่อ้วนก็ถ่ายนี่พุ่มพวงเดือดเลยเห็นปะนี่มันจะเป็นบ้างมาเลยนะผมทุกคนนี่มันจะเป็นบ้างเนี่ยป้ามันจะเป็นบ้างไล่มาเราก็นี่ไม่เห็นนี่ก็บวมนี่มันจะเป็นบ้างเออมันบวมไหมปะทุกคนสังเกตดูดีเนี่ยมันบวมมันไม่เสมอกันเห็นปะเนี่ยยางมันบวมแล้วอันตรายมากแบบนี้ผมบอกเลยเริ่มเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ายางของคุณเสื่อมสภาพแล้วอันนี้เราก็สับไม่ได้งั้นเราไม่ต้องสับไว้ให้มันวิ่งตามเหรอให้มันไปขับไม่ได้ครับเดี๋ยวมันหนักมันยางมันบวมแล้วเดี๋ยวมันจะหอนเสียงดังเลยหอนหูอื้อรอเลยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราบอกเขาว่าตั้งไม่ได้ถ้าไม่งั้นก็เปลี่ยนครับผมต้องเปลี่ยนยังไงต้องเปลี่ยนยางปี21ก็จริงนะครับแต่ลูกค้าวิ่งเยอะก็พังเร็วเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ปีนะยางใช่มันไม่ใช่คุณใช้ไปนานแล้วยางมันเป็นอะไรมันเสื่อมสภาพตามอายุนะแล้วก็ยางไม่ใช้ก็พังนะครับจอดยางไม่ใช้ก็พังจอดก็พังก็แตกรายงานทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายมีการติดล้อหมดมีอายุการใช้งานมีเวลาของมันทุกอย่างมีหมดไม่ต้องห่วงคือมันหลายปีมันนับปีเริ่มดูปีมาก่อนกระบะ30จะใช้เบอร์20นะครับถ้า20ก็จะเป็น30เพราะว่าเป็นรุ่น 5W 30เออ 5W ใช่เพราะอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ครับผมก็อัปเดตนี่ทุกคนเราทำเสร็จเราจะทำการมาร์กนะผมนี่อันนี้โชว์เบรก2ฝัดนะครับเป็นเบรก2ฝัดที่อยู่ใน GS หรือว่าพวก GS GS ก็เป็นชุดแต่งเขานะชุดแต่งสปอร์ตสปอร์ตก็จะมีปั๊ม2ฝัดตรงรุ่นไม่ได้ถอดใช่ไม่ใช่ไม่ได้ตัดต่อเลยไม่ได้เชื่อมไม่ได้แปลงอะไรนี้มันเข้าแบบว่ามาร์กเดิมเลยได้หมดเลยนะเข้ากับขาคาลิเปอร์เดิม2ฝัดแล้วก็จานใหญ่ด้วยครับไม่มีไฟดูจะได้ใช่จานใหญ่กว่าเดิมก็อย่าเต็มซุ้มพอดีเต็มซุ้มพอดีแล้วก็เบรกดีกว่าเดิมด้วยสำหรับคนที่ต้องการเบรกสมรรถภาพเบรกที่ดีขึ้นนะครับผมไม่ต้องไปใส่เบรกใหญ่กว่าเดิมก็ได้อันนี้ตรงศูนย์ตรงสเปคเลยนะใช่แต่ใหญ่แล้วลัมโบมันจะเข้าเบรกดีเกินอ่ะจึ๊กหัวทิ่มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมจานก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเห็นป่ะเกือบเต็มซุ้มแต่ไม่เต็มเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะยาวกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนี่ดูแบบนี้เนาะก็จะเป็นเต็มนิดนึงเบรก2ฟอดใหญ่ยาวกว่าเดิมครับผมทุกคนถ้าไอ้ปาก30จริงๆมันเป็นแค่ฟอดเดียวฟอดเดียวฟอดเดียวแล้วก็จานเล็กจานเล็กเดี๋ยวที่จะเพิ่มขึ้นนี่เดี๋ยวนี้เป็น2ฟอดแล้วนี้ก็ป้าเบรกก็เป็น JBT เนาะเออส้มตัวท็อปแต่ดีสุดแล้วจานก็ท็อปเหมือนกันเป๊ะๆแล้วก็สมูทกว่าเดิมครับผมทุกคนนี่คุณสมิธช่างใหญ่นะครับผมเราก็เติมลงไปเลยนะครับนี่โกโก้นะครับผมอีคีนนะครับเดี๋ยวปาด30นะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นชุดอะไหล่ที่เพิ่งเปลี่ยนของ2ฟอดไปเมื่อกี้นะครับผมว่าอันนี้จะเป็นฟอดเดียวเล็กจะเป็นฟอดเดียวนะครับผมจะเป็นเล็กการเปลี่ยน2ฟอดก็จะต้องเปลี่ยนบางฝุ่นด้วยนะเพราะว่าบางฝุ่น2ฟอดมันจะใหญ่กว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะเล็กมันก็ใส่จานไม่ได้มันก็จะติดมันจะทำให้4จานได้เราก็ต้องเปลี่ยนกันฝุ่นไปด้วยนะผมทุกคนกล้องแอร์เห็นดูแลนะอันนี้เป็นเปียใช่ไหมวะนี่ของก็นี่ของก่อได้ของก่อแล้วมีของใหม่ก็จะมีมีเพราะกองอากาศในรถคุณต้องเปลี่ยนนะผมทุกคนเพราะว่าฝุ่นมันจะเข้า 10,000 โลใช่ต้องมี 10,000 โลเพราะว่าไอเนี้ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าจะอยู่ที่ 10,000 โลนะบางคันก็เฮ้ยมันจะเขียนว่าอยู่ตรงเฮ้ยถ้ามันนามันจะอยู่ตรงไหนวะมันจะนี่ไงเออนี่ไง KG นี่แหละ KM 1650 1650นะครับผมกิโลกรัม
สำนักกี่กิโลกรัมสำนักเขาขับรถเอาพานเขาก็มีตังเตรียมอยู่แล้วสำนักเราขับมอเตอร์ไซค์กุ้งเข้ามาไปไม่ได้พวกเรากุ้งเข้าเติมน้ำมันได้เป็นเดือนเลยครับพี่น้องเราทำไปไม่ได้ทำไมเอาบองปูนยังไงพักร่างกายช่างใหญ่ครับผมทุกคนดูช่างใหญ่เขาพักผ่อนพักผ่อนพักร่างกายครับผมนี่เลยพักเมนการมือเปื่อยลมตรงนี้เย็นเย็นเอ้ยเย็นจริงเย็นดูที่พักผ่อนของช่างใหญ่เขาแต่ถ้าลมดีๆนะตรงนี้คือว่าทางเข้าของลมเลยนะเย็นมากเออเพราะว่ามันเป็นช่องแคบระหว่างลมเข้าแต่ไปปิดไว้มันโคตรร้อนเลยลมไม่เข้าข้างหลังถ้าเราไปเปิดข้างหลังไว้น่าจะเย็นดีไอ้เปิดตัวนั้นหรอประตูฝั่งนั้นหรอมีประตูสองฝั่งยี่เกียร์เปิดยังไงก็ไม่รอมองเห็นปะดูลมดิเออลมโผล่มากเย็นเจี๊ยบลมมาแรงมากแล้วก็เย็นข้างบนแล้วก็จะลงข้างล่างเย็นเจี๊ยบใช่นี่บรรยากาศที่อู่ร้อนครับผมทุกคนสำหรับวันเสาร์วันเสาร์กับวันหนึ่งทำงานอีกแล้วมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้ผู้ผมไม่มีอะไรหรอกครับไม่เอาเยอะสาระมีสาระอะไรเลยมีแต่สาระแหน่นี่รออะไรผมไม่ฝันไม่สารเน่ไม่มีอะไรแล้วครับผมทุกคนนี่วันหนึ่งของพวกเรานะครับผมตอแลไปวันตั้งใจทำงานนะครับผมทุกคนผมก็จะตั้งใจเหมือนกันตั้งใจทำงานเก็บตังค์กลับบ้านครับอีกเดือนนึงแล้วจะได้กลับบ้านกันแล้วครับทุกคนเพราะนี่เจอหน้าพ่อหน้าแม่นะครับผมไปจริงก็อ้างว่าเจอหน้าพ่อหน้าแม่จริงก็ไปแดกเหล้าแล้วครับผมได้แดกเหล้าแล้วพี่ทำอะไรเจอเพื่อนแบบฝูงพีเบิลฝูงบัดดี้เก่าสมัยเรียนโหสบลหึ่มกันกระจอยกระจายเลยกินเหล้าเมาแล้วก็สบลหึ่มปีนี้กลับบ้านฮะปีนี้ไม่รู้ครับผมว่าจะไปงานสบลหึ่มกันงานฟิชเชอร์ริ่งกันหนึ่งงานธันวาด้วยกลับมา23เขาแต่งกัน23กูต้องกลับมางานสบลหึ่มกันนะครับงานฟิชเชอร์ริ่งกันงานร่วมกันงานบวชเพื่อนยังไม่ได้ไปเลยเออก็ปกติเออเราก็ไม่ว่างเนาะไม่ว่างมันถ้าจะไปทุกคนก็เพื่อนเป็น10 20คนนี้นะพวกมันก็ไม่ไหวอ่ะผมมองเลยไม่ไหวหรอกผู้ผมขึ้นลงเทพต่างจังหวัดนี่ตายครับผมทุกคนไม่ไหวไม่ไหวชอบป่ะเยอะมากเฮ้ยโอมาดูมาดูฮะกดแรงนี่ไม่แต่บางทีมันไม่เหมือนกับเรานะอันนี้มันทำหน้าเลยของเรามันเป็นเท้าอันนี้มันเป็นโซ่อนุญาตมาให้เออของเรามันเป็นเผาไงก็เป็นอะเป็นฮอนด้าแท้เลยวะเออฮอนด้าแท้เออมันเป็นภาษาอังกฤษนี่ทะเบียนรถของมันมี50มันมี50 70กับ90 cc มันเป็น90 cc ก็มี50ก็มีไอ้70ก็มีไอ้แพง 30,000 กว่าบาทเลยไม่ใช่ไอ้ทะเบียนเนี่ยมันเป็นของพี่ไหนของใหม่เลยทะเบียนนี้ของที่ของไอ้แฟนเวียดนามอ๋อเวียดนามแต่เวียดนามเขมรมันนำเข้าอ๋อเข้าด้วยกันใช่ไหมจะตึกกินข้าวนะครับผมทุกคนวันนี้ก็คือว่าวันนี้ป้าแตนไม่อยู่นะเราก็เลยผมได้ทำการหุงข้าวแล้วก็ทำการสับไก่ให้จะตึกกินครับผมทุกคนวันนี้ป้าแตนไม่อยู่นะครับจะตึกกินข้าวเยอะนะผมได้ทำการหุงข้าวนะทุกคนแล้วก็สับไก่แล้วก็คลุกให้กับจะตึกนะครับผมทุกคนวันนี้แม่บ้านไม่อยู่นะครับผมเลยทำการให้ข้าวแทนนะครับผมทุกคนนี่จะตึกมันดื้อไม่จะตึกมันไม่ดื้อนะมันชอบนอนมากทุกคนดูกำลังกินข้าวนะครับกินไปเลยตึกเป็นไงมาโอ้ยโอ้ยเป็นเจ้าเป็นเจ้าทุกคนดูเฮ้ยมานี่มาพี่อมพี่โอมอยู่นี่พี่โอมกำลังซ่อมรถอยู่มาพี่โอมเร็วอินวันมันแต่เด็กมันชอบเข้ามาแล้วก็มาหยอกแล้วแป๊บนึงมันก็ไปดูดิเห็นปะมันไปแบบว่าใช่ไม่สนใจใครเลยทุกคนนี่ก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวกลับมามาเร็วทุกคนกลับไปดูดิโจ๊กจี้นี่ไงโจ๊กจี้เวลาจะวางมันจริงจริงมันไปแล้วทุกคนมันก็มาแค่นั้นเรียกทำไมวะเออซื้อมันเข้ามาแป๊บเดียวมันก็ออกไปแล้วเรียกแล้วก็ไม่เล่นกับกูก็คงคิดอย่างนั้นแหละเลยเรียกแล้วมันก็หนุนไปแล้วก็คือว่าตอนนี้เรากำลังมาดูช่างใหญ่กำลังซ่อมรถนะครับผมทุกคน
ช่างใหญ่ลงมือเองเลยครับทุกคนวันนี้ซ่อมรถใหม่นะครับไม่พังก็แค่ปังนะครับผมรออะไรว่าน่าจะปังบวกพังเพิ่มก็ปังสิครับดูจานก็สนิมเต็มสิครับเฮ้ยนิ่มนิ่มคุยไม่ได้แล้วตอนนี้คุยไม่ได้แล้วมีแต่สนิมเต็มเลยว่าจะมีพลังมือหน่อยก็จานก็สี่ห้าพันแล้วน้องๆรออะไรสนิมก็ไปละพันนึงเป็นจานสนิมตัวท็อปนะครับผมเป็นจานสนิมตัวท็อปนะครับผมดูคอยก่อนตัวยิงเข้าคอยหัวเทียนดิคอยแดงพี่น้องคอยแดงบอกเลยสีหนึ่งป๋อง80บาทนะบอกเลยนี่ดูหัวเทียนนะครับผมนกกระจอกนี่ดูปลายหัวเทียนนกกระจอกสีเหลืองบอกเลยอ๋อนี่มันเป็นหัวเทียนแม็กซิมัมนี่ว่ะเออเป็นหัวเทียนญี่ปุ่นครับผมหัวเทียนที่ทุกพี่ให้คนลงหัวนะครับไม่ธรรมดาทุกพี่ให้คนลงหัวให้ PC XT คันนึงแล้วก็คันนี้คันนึงผมค่ายังไม่ได้ของเองมันไปใส่คันไหนยังไม่ได้หรอกเพราะมันเพราะมันน่าจะสั้นน่าจะสั้นน่าจะสั้นแบบคนละอย่างเออคนละอย่างแล้วไม่งั้นก็น่าจะเข้าวิกคันนั้นก็หายากเลยรถอะไรรถเก่าตอนนี้เราก็เคลียร์งานเสร็จแล้วใช่ปะทุกคนเนี่ยก็คือว่าจอดรอลูกค้ามารับรถนะผมทุกคนตอนนี้เราเคลียร์งานเสร็จแล้วนะจอดรอลูกค้ามารับรถกลับบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นเช็คอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งรถให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็ชิวๆนิดนึงใช่ครับเพราะว่างานเสร็จแล้วถ้างานเสร็จเราก็สามารถทำอะไรได้นะครับผมแต่ถ้างานไม่เสร็จมาทำอย่างนี้ก็โดนสิครับก็เกรงใจ พี่แหละลูกพี่จ้างมาทำงานมาทำรถตีเล่าอะไรเหมือนจ้างกูมาทำรถตีเก๋ก็แต่เก๋ก็ลองพูดมากไม่ได้หรอกก็ดีนะครับผมเราว่างเราก็เลยทำรถใช่ทุกคนมันพังแล้วพี่มันไม่ไหวนะครับผมเบนสว่างโซดาเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนผักบุ้งโตเลยนะครับผมทุกคนโอ้แดดแรงมากครับผมทุกคนแดดแรงมากทุกคนดูดิอันนี้กี่โมงแล้วนะ4:14ตอนนี้4โมง14แล้วนะผมทุกคนก็ใกล้เวลาเลิกงานของเราแล้วเราจะเลิกงานประมาณ5โมงครึ่งๆหรือว่า6โมงจริงๆเลิก6โมงนะผมทุกคนก็คือว่าวันนี้เราทำงานเสร็จหมดแล้วแล้วก็รอส่งรถลูกค้าอีกเดียวนะผมทุกคนสำหรับวันเสาร์วันนี้นะครับผมทุกคนผมเหนื่อยมากเพราะผมวิ่งมาเมื่อกี้ทุกคนตอนนี้คุณสมิธกำลังจะล้างรถนะครับผมทุกคนกำลังทำความสะอาดรถนะคนนี้ทุกคนดูคุณสมิธกำลังล้างรถนะผมทุกคนว่าวันนี้คุณสมิธน่าจะไปชลบุรีไปหาแฟนเขาครับผมทุกคนเขาก็ล้างรถทำความสะอาดนะผมทุกคนนี่ดูบรรยากาศแดดแรงมากๆทุกคนดูทุกคนนี่อินสแลนด์ของคุณสมิธนะครับกำลังต่อสายเตรียมล้างนะผมทุกคนดูโหยมันสวยงามเลยนะผมทุกคนวันนี้จะไปชลบุรีเหรอไปพรุ่งนี้ครับผมวันนี้จะเอารถมาล้างก็คือว่าคุณสมิธไปพรุ่งนี้นะผมทุกคนไม่ได้ไปวันนี้นะครับเพราะว่าที่ทำงานเราจะหยุดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะหยุดพักผ่อนกันนะครับหยุดอาทิตย์ละครั้งก็คือวันอาทิตย์นี้ครับผมทุกคนผมก็จะต้องมาให้ข้าวเจ้าตึกแล้วก็ค่อยกลับบ้านไปนอนพักนะครับมาให้เข้ามานะครับทุกวันอาทิตย์ผมก็จะมาแล้วก็ค่อยไปนอนพักผ่อนนะผมทุกคนให้เข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็จะเป็นนอนสลิปปิ้งแล้วนะผมทุกคนแปลว่าอะไรร้องน้ำเงินด้วยนะผมทุกคนดูนี่ร้องน้ำเงินด้วยนะครับผมโหนี่เรารอส่งรถลูกค้านะครับผมทุกคนบรรยากาศที่อู่เรานะครับช่วงเย็นนะผมทุกคนนี่เพราะว่าแดดมันจะส่องมาตรงนี้แรงมากนะผมทุกคนถ้าตอนช่วงเช้าก็จะลมเย็นแต่ถ้าวันไหนไม่มีแดดก็จะดีมากเลยทุกคนแต่ถ้าวันไหนที่แดดแรงมากๆมันจะยิงเข้ามาดูมันจะแดดมันจะยิงเข้ามาตรงหน้าอู่เลยนะผมทุกคนแล้วมันก็เลยจะร้อนก็สำหรับพรุ่งนี้วันหยุดวันอาทิตย์ก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนนะครับทุกคนหลังที่เราทำงานมาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆก็พักผ่อนร่างกายนอนพักผ่อนหรือว่าบางคนก็ไปเที่ยวพักผ่อนบรรยากาศอะไรก็
กินข้าวกันเยอะๆแล้วก็พักผ่อนกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีแรงแล้วก็จะได้นอนเต็มอิ่มด้วยนะครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะลาไปก่อนแล้วผมทุกคนยังไงก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมด้วยครับผมทุกคนบ๊ายบายนายบอกว่าจะขายไม่ขายแล้วเขาให้ราคาไม่ถูกใจ คือสมิธจะขายรถแต่เขาให้ราคาที่ไม่ถูกใจครับราคาไม่น่าสนใจ เขาก็เลยไม่ได้ขายแล้วผมทุกคนนี่ ถ้าใครให้ราคาดีๆก็ติดต่อมาได้ผมทุกคนสมิธพร้อมขายตลอดถ้าราคาแบบว่าสวยๆงามๆเลยคือสวยกลมๆสวยๆก็ต้องคนใจถึงอะถึงจะได้อะต้องคนใจถึงถึงจะกล้าซื้ออะพอสมิธก็ซ่อมอะไรไปหมดแล้วสมิธซ่อมทำอะไรไปหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนอะไรใหม่ทุกอย่างเลยใช่ปะล่ะซื้อมา37ซื้อมาทั้ง37ทุกคนก็ขายอยู่ประมาณ2ขายแค่32นี่ใครพอแล้วอย่างนั้นใครไม่มีใครเอาหรอก32ใช่ปะทุกคนโอ้ร้อนมากทุกคนตัวนี้เหงื่อผมออกแล้วอินเสลตเก็บไว้ขี่ว่าขี่เล่นๆชมวิวรอบหมู่บ้านครับผมทุกคนนี่เป็นไฟตอนเย็นนี่เบ่งของสดาเข้าไปกดไลค์กดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนลูกฝรั่งนะครับพ่อแม่พากินแต่เป็นไฟพ่อแม่พากินแต่เป็นไฟข้าซื้อเป็นลูกเลยเอามาทอดเองพ่อไม่เป็นมันเน่ามันแข็งน้ำมันไม่มีด้วยนะนี่คืนก่อนมันฝรั่งเขาซื้อมาไว้จะทำอย่างเงี้ยมันต้องใช้น้ำมันเยอะๆข้าพ่อแม่ข้าพากินเองนี่แหละนะข้ากินไม่เป็นข้าวเหนียวมันติดมือข้ากินไม่เป็นเลยเหมือนกันเพื่อนกูกินไม่เป็นเลยข้าวเหนียวมันติดมือปั้นๆมันติดมือกินไม่เป็นเลยนี่ก็คือเศรษฐีเงินหนาเงินหนาก็อยู่แล้วน้องก็หนาครับน้องๆเลยถ้าเงินหนาหน้าหนาเลยหน้าหนามากผมบอกรออะไรครับทุกคนหนาที่หนาวะคิดถึงบ้านเกิดรัดใดรัดหนึ่งเนี่ยผมมีบ้านรัตดาต้นของก็รัตดาทุกคนคือว่าตอนนี้พวกเราเลิกงานกันหมดแล้วนะเนี่ยเตรียมตัวกลับบ้านกันเลยนะผมทุกคนวันเสาร์นะผมทุกคนดูคือว่าเบ็ดผมจะหมดแล้วผมทุกคนยังไงก็ประมาณนี้นะผมเบ็ดหมดแล้วเหลือประมาณ 20% แล้วตอนนี้ก็นั่งถ่ายรถดูรถดูเขาพี่ออกกำลังกายนะแล้วรถเราเป็นตัวรันโซเงียบเลยก็ฟังก็ดีมันเป็นเดี๋ยวของพี่ไหมที่เมื่อกี้นะของพี่